กลับมาพบกันอย่างรวดเร็วค่ะกลับมาตอบ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาแล้วค่ะคุณณัฐกรนะคะเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2523ค่ะเวลาเกิด 4:42 นาทีนะคะตรงกับวันศุกร์ลัคนาอะไรครับผมเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วล่ะนะครับไม่น่าจะพลาดนะ 4:42 นาทีค่ะนาทียังเป็นคนวันพระฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูธนูก็จะเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่จังหวะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานจะดีขึ้นหลังจากดาวพฤหัสบดีมีการโยกย้ายรวมถึงมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาฉะนั้นช่วงนี้ประจบประแจงเอาใจหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์รถ813เนี่ยราหูนะครับมัวเมาลุ่มหลงทายราหูนะฮะแต่13เนี่ยแข่งกับใครก็ไม่แพ้มหาอุดอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข8ครับค่ะเบอร์โทร56เป็นคู่ทรัพย์ผู้โชคผ่านผ่านค่ะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอัญชรีนะคะเกิดวันอาทิตย์เวลา 13:30 นาทีตรงกับวันที่1ธันวาคม2528ค่ะถ้าเรียนดูไพ่ป๊อกดีไหมคะก็ถามว่าเรียนโหราศาสตร์ดีหรือไม่เนี่ยนะจ๊ะ1ธันวาคม28ค่ะแม้ปีนี้พระหัตถ์เป็นสีก็มีโอกาสศึกษาในเรื่องของสิ่งลึกลับหรือว่าความเชื่อหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตำรับตำราทางโหราศาสตร์ถามว่าดวงนี้เรียนได้หรือไม่ขวนขวายหน่อยครับแต่มันอยู่ในเรือนงานก็มีโอกาสจะทำเป็นอาชีพไม่อาชีพหลักก็อาชีพเสริมแต่ถ้าคุณจะเรียนในเรื่องของไพ่นะคุณต้องอินหน่อยนะแล้วก็พยายามนั่งสมาธิเยอะๆจะเกิดจิตตานุภาพครับค่ะตอนนี้ต้องมาตอบในคำถามในส่วนของอีเมลกันบ้างค่ะครับเกิดวันอังคารที่12กรกฎาคม2526ค่ะเวลาประมาณเที่ยงค่ะคำถามก็คือวันอังคารหรือปลุกค่ะวันอังคารค่ะจ้ะคำถามข้อแรกนะคะความรักจะมีคู่ไหมคะตอนนี้ย่าง34พื้นชะตาจันทร์เสากาลีจี้โยงคู่แตกหักก็ดวงนี้ส่วนไม่ค่อยดีคือถ้าไม่ได้ลงตัวยากก็จะมีเป็นระยะแต่จะอยู่กันได้ไม่นานมักจะมีทุกข์มากกว่าสุขดวงนี้ถ้าอยู่คนเดียวได้ผมเชียร์นะแต่ว่าย่าง35ที่กำลังจะถึงปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามีเข้ามานะต้องไปเกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็ประเด็นสำคัญพูดอยู่เสมอว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เขาอาจจะมีคนที่มีปัญหาความรักแล้วก็แบบมันจะเจอเราอย่างเงี้ยดูให้ดีในเรื่องของพันธะในเรื่องของความผูกพันครับค่ะข้อที่2ของคนที่ส่งคำถามมาอันนี้เขาเห็น1 2อะไรนี่ตอบเป็นข้อเลยค่ะการงานมีแนวโน้มจะเปลี่ยนที่ทำงานในระยะยาวหรือไม่คะก็ย่าง34เนี่ยแหละก็มีการเปลี่ยนแปลงหาที่ใหม่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะหาที่ใหม่ให้ได้ก่อนแล้วดวงเนี้ยก็อย่างที่บอกคล้ายๆกับทางคุณตำรวจเมื่อสักครู่เนี่ยแหละถ้าไม่ได้ย้ายออฟฟิศก็ต้องถูกโรเตทเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นระยะจ้ะหลังวันเกิดมีเกณฑ์เปลี่ยนครับข้อ3ไม่มีละค่ะอาจารย์ก็โอเคมาถึงในเรื่องของฤกษ์งามยามดีค่ะวันมงคลครับตอนนี้ก็เดือนสิงหาคมแล้วนะครับวันที่1ผ่านไปแล้วเดือนใหม่แล้วจ้ะพี่ชายหนูย้ายเข้าบ้านเรียบร้อยตามที่จันบอกวันที่1ครับอาทิตย์ที่14สิงหาคมประกอบการมงคลได้เนื่องจากเป็นวันสิทธิโชคไม่ได้มีในเรื่องของข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดแต่อย่างไรช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั้น 16:01 นถึง 16:30 นครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต่อเนื่องเลยนะครับกับวันจันทร์ที่15สิงหาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าขอให้เลี่ยงออกรถรวมถึงผู้ที่ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีครับเพราะอัคคนิโรธตกในสตรีบางวันก็ตกในบุรุษนะไม่ใช่ว่าจะมีแต่สตรีแต่เพียงอย่างเดียวแต่วันนี้กิจการงานสำคัญงานมงคลอื่นประกอบได้ครับเพราะมีดีทีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:01 นถึง 9:30 นครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่20สิงหาคมครับวันนี้เลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันลอยประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วกัลยาโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเป็นในว่าวันนี้ขอให้เลี่ยงออกรถรวมถึงประกอบการมงคลในป่าเพราะอัคคนิโรธตกที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 7:31 นถึง 8:00 นครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่25สิงหาคมวันนี้เร่งออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้เพราะมีดิถีที่ดีเยี่ยมอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่กัลยาโยก็ไม่เสียนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรเฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกันที่31สิงหาคม2559ครับวันนี้นะครับเลิกล่างมีดีถียังวันจมนะไม่ใช่ว่าล่มจมนะบางคนสมัยโบราณก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการนำทรัพย์สินไปฝังดินนะจะทำให้มีหลักฐานความมั่นคงแต่ว่าส่วนหนึ่งวันจมเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำการสัญจรทางเรือสำหรับคนที่จะประกอบกิจการงานสำคัญแต่กิจการงานอื่นทำได้ครับเพราะวันนี้ทางกัลยาโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้าค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube ค่ะได้ที่ Miracle Channel TV Thailand นะคะจ้ะทุกรายการของทางสถานีเลยนะครับและทิ้งท้ายกันด้วยข้อคิดคติธรรมดีๆเหมือนเช่นเคยความสำคัญของการมีเพื่อนไม่ได้อยู่ที่เรามีเพื่อนกี่คนแต่สำคัญที่เราเหลือเพื่อนอยู่กี่คนในยามที่เราต้องเจอกับวิกฤตของชีวิตวันนี้ผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ